างด้านของกรุงเทพมหานครค่ะทางรองปลัดกทม.มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำนะคะโดยระบุว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นฝนในฤดูอยู่และเขาจะมอนิเตอร์สถานการณ์ในทุกๆ3ชั่วโมงเพื่อแจ้งสถานการณ์เตือนประชาชนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารข้อมูลของกทม.อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขาจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3ชั่วโมงส่วนเรื่องการจราจรถ้าหากน้ำท่วมสูงประชาชนสัญจรกลับบ้านไม่ได้กทม.จะประสานจัดเตรียมทั้งรถทหารรถเทศกิจเข้าไปรับบริการตามสถานีรถไฟฟ้าจุดที่เป็นจุดใหญ่ๆเพื่อส่งถ่ายประชาชนต่อจากรถไฟฟ้ากลับเข้าสู่พื้นที่ชุมชนส่วนสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยายังคงสามารถรับมือได้เพราะว่าในกทม.เนี่ยมีแนวคันกั้นน้ำสูงกว่า3เมตรซึ่งขณะนี้น้ำเนี่ยมันสูงประมาณเมตร85แต่ที่น่ากังวลก็คือมันยังมีจุดฟันหลอเกิดขึ้นก็ต้องไปเสริมแนวคันกั้นน้ำให้มันแข็งแรงมากกว่าเดิมค่ะแล้วถามว่ามันจะซ้ำรอยปี54ไหมคุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชวลิตจันทรรัตน์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับซึ่งเขาเรียกว่าทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอยากให้ฟังตรงนี้เลยบอกเหมือนกันนะคะว่าปริมาณน้ำถ้าดูแล้วยังถือว่าน้อยกว่าปี54แต่ถ้าเทียบกับแค่ปี64ปีที่แล้วมากกว่าแค่ 10% เท่านั้นเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำถ้าเทียบกับตอนนี้ปี65กับเมื่อครั้งที่แล้วอุทกภัยใหญ่ห่างกันเยอะลองฟังดูค่ะมีการวิเคราะห์มานะครับอันนี้จากสถาบันของอเมริกันนะครับว่ามีโอกาส 86% นะครับที่ลานินญาจะอ่อนตัวลงนะเพราะฉะนั้นที่เกิดต้นฤดูว่าโอ้โห 28% 30% ฝนตกมากขึ้นเนี่ยในช่วงตุลาเนี่ยยกให้เหลือเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนเนี่ยครับก็คาดว่าจะตกมากกว่าปีที่แล้วนะแต่ไม่ได้มากถึง 30% นะในประมาณการก็ประมาณ 10% อย่างที่เรียนนะครับนี่แหละรังสิตเนี่ยคลองรังสิตทำไมมันเยอะจังนะเมื่อวานฝนตก115มิลลิเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วงกว้างเลยนะ115มิลลิเมตรนะครับในบริเวณทุ่งรังสิตเนี่ยเรียกว่าทั้งทุ่งเลยนะครับเราก็พูดทุ่งรังสิตก็คงพอนึกออกนะครับตั้งแต่รังสิตคลอง1 2 3 4 5ไปจนกระทั่งถึงคลอง13เลยครับในพื้นที่ท่านเองเนี่ยในวันก่อนก็มีฝนตกแล้วนะในเกณฑ์ประมาณ100นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วจะบอกว่าคือผู้เชี่ยวชาญเองก็บอกอย่าเพิ่งวิตกกังวลนะเพราะตอนนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วน้ำมันมากกว่าปีที่แล้วแค่ 10% เท่านั้นเองยังห่างไกลกับปี54อย่าเพิ่งกังวลแต่คนคือเราก็กังวลอ่ะกังวลสิเพราะว่าเรายังจำภาพครั้งนั้นได้อยู่เลยว่าโอ้ยมันหนักขนาดไหนครับแล้วประเด็นคือคนที่ใช้รถใช้ถนนช่วงเนี้ยงานก็ต้องทำบ้านก็ต้องกลับถามว่าช่วงจังหวะที่น้ำมันขึ้นมาแล้วขับรถฝ่าถนนเนี่ยฝ่าน้ำไปบนถนนเนี่ยคือมันมีความอันตรายแล้วทีมข่าวมรินทีวีก็สรุปให้เป็นข้อมูลที่หลายท่านน่าจะรู้แล้วแต่เรามาย้ำเตือนกันอีกทีนึงวิธีการขับรถลุยน้ำท่วมหลักๆคุณผู้ชมครับก็คือนี่ปิดแอร์ใช้เกียร์ต่ำนะฮะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนรถไปเรื่อยๆอย่าเร่งปูดปาดนะฮะขับไปเรื่อยๆแล้วก็ห้ามจอดแช่นิ่งๆในน้ำเป็นเวลานานแล้วสุดท้ายก็คือขับทยอยไปเรื่อยๆตามรถคันหน้าแต่อย่าชิดนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งขออภัยแล้วให้ชิดคันหน้าให้มากที่สุดเพราะมันจะช่วยเรื่องของการไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้ามาแล้วถูกดูดเข้าไปในห้องเครื่องได้และอย่างนึงก็คือถ้าทิ้งระยะไว้มากๆเข้าบางทีน้ำจากข้างหน้ามันกระแทกเข้าห้องเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยขยับไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปพอพ้นระยะลุยน้ำแล้วเหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำจากระบบเบรกห้ามดับเครื่องทันทีอันนี้ย้ำเตือนไว้แล้วถามว่าน้ำขนาดไหนเนี่ยที่ไม่ควรที่จะขับรถฝ่าไปเอาง่ายๆคุณผู้ชมครับดูคันหน้าถ้าสูงประมาณ 20-40 เซนมันเกือบถึงหัวเข่าแล้วอันนี้อันตรายรถก็ควรหลีกเลี่ยงเข้าใจง่ายๆแค่นี้ดูรถคันหน้าเป็นหลักขับตามเข้าไปแล้วเราจะปลอดภัยนะฮะบางคนบอกว่าฉันก็ไม่อยากจอดนิ่งๆแช่น้ำนานๆหรอกแต่ว่าข้างหน้าเขาก็ไปไม่ได้ เขาก็เคลื่อนรถไปไม่ได้เช่นกันฉันก็เลยไปไม่ได้จอดแน่นิ่งกันเป็นเพื่อนกันอยู่บนถนนบางคนบอกนี่รังสิตเลยถนนมิตรภาพทุกคนเป็นมิตรกันไปหมดแล้วเพราะว่าติดอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทั้งหมดฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ